เด็กนี่มันมีสิ่งยั่วยุหรือทำให้ตัวของเขาเนี่ยไปได้ด้วยตัวเขาเองได้เช่นเกมที่รุนแรงเนี่ยนะก็เกิดขึ้นเยอะผมก็ดูเกมว่าคนมันเล่นอะไรกันเนี่ยบางส่วนเนี่ยก็เล่นการต่อสู้การยิงการต่อสู้กันใช้ความรุนแรงเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเกิดได้ทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศที่ไม่พัฒนาหรือประเทศแบบคนไทยเราด้วยเหตุผลอยู่หลายอย่างคือว่าบางครั้งนี่เป็นเรื่องของพ่อแม่เราจะเห็นเลยพ่อแม่เป็นหลักก็มีคือห่างเหินจากลูกไม่ได้ดูแลลูกไม่ได้สังเกตลูกอันที่สองเป็นเรื่องของตัวลูกก็มีจากการที่พ่อแม่ปล่อยเนี่ยหรืออย่างที่พี่สามารถพูดว่าไปคำนึงถึงคำว่าพร้อมแล้วคือวัตถุแต่ไม่ได้พร้อมด้านจิตใจถ้าเราจะดูจากสังคมบ้านเราคนจนจำนวนไม่น้อยที่สอนลูกให้อยู่ในศีลธรรมเห็นไหมไม่ใช่เรื่องของทรัพย์สินเงินทองหรือความร่ำรวยแต่มันเป็นเรื่องของจิตใจปลูกฝังแล้วเด็กด้วยก็รับที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องเพราะเด็กบางคนเนี่ยนะผมเห็นวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ทำไมจะเขาชอบไปสวดมนต์ข้ามปีไปวัดไปวานั่งสมาธิเพราะมันทำให้มันสงบแล้วเขาสามารถที่จะมองอะไรต่ออะไรอย่างผู้ใหญ่ได้หรือผู้ใหญ่จำนวนไม่น้อยก็ไปสู่วัดสู่วาไปสู่ศาสนาไปหาไอ้ปรัชญาของทางด้านพุทธหรือยึดหลักของศาสนาไม่ว่าจะเป็นคริสต์หรือทางด้านจะเป็นมุสลิมก็ตามผมคิดว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่ตัวของผู้นำประเทศต้องสร้างไอ้พลังแห่งความดีงามเนี้ยให้มันเกิดขึ้นเยอะนะโดยเฉพาะพวกนักการเมืองนะผู้นำศาสนาหรือที่เป็นบวชพระทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่ไปหาอะไรวัตถุไปหาไอ้สิ่งที่มันเป็นเขาเรียกเงินทองหรือของที่มันเป็นของใช้อ่ะเอาง่ายๆว่าซุปเปอร์คาร์บ้างละลูกอยากจะขับซุปเปอร์คาร์ลูกอยากจะมีชีวิตที่ดีแต่อย่าลืมนะว่าคนจนเนี่ยผมเห็นเลยนะไปต่างจังหวัดเราจะเจอแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยเขายังยึดถืออะไรไหมยึดถือไอ้ความถูกต้องความดีงามนะเงินเนี่ยนะทอนไม่ครบนะขาดอีก10บาทยังพายเรือหาคนที่เขาต้องคืน10บาทให้ก็ตั้งคำถามกับคุณป้านั่นแหละว่าทำไมป้าต้องตามหาคนที่เขาทอนเงินผิดอ่ะเขาบอกว่ามันโบราณเขาพูดกันแล้วเขาเชื่อว่าถ้าเผื่อเราไปทอนเงินไปเอาเปรียบเขาเอามาเป็นของเราเนี่ยเกิดมาชาติหน้ามันจะตาบอดอันนี้คือเกิดขึ้นที่ไหนที่สมุทรสาครฉะนั้นเราจะเห็นว่าพายเรือนะถามหาคนคนนั้นแหละเขารู้จักกันนะแต่เขาถามหาเพื่อจะคืนเงินอีก10บาทให้แต่เรามาดูว่าวันนี้ถ้าถามว่าคนรวยดิรวยเท่าไหร่ก็ไม่พอใช่มั้ยรวยแล้วแบ่งปันมั้ยแบ่งปันก็มีไม่แบ่งปันก็มีไอ้สังคมที่เห็นแก่ตัวนี่แหละมันทำให้คนจำนวนหนึ่งเขาเรียกมุ่งไขว่คว้าหาวัตถุหาเงินนักการเมืองก็หาเงินหาอำนาจเพื่อไปได้เงินทองทรัพย์สินเพราะงั้นผมว่าถ้าผู้นำประเทศแล้วก็ทางด้านศาสนานี่เขาก็พยายามพูดความดีนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยศาสนาก็ยังไปทำอะไรพุทธพาณิชย์ไม่ได้เอาปรัชญาของพุทธเนี่ยของพระพุทธเจ้ามาให้กับเด็กมาให้กับผู้ใหญ่มาให้กับสังคมมากเท่าที่ควรผมก็ฝากว่ารัฐบาลต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ถ้าเราจะมานั่งดูอย่างเดียวพ่อกับแม่ลูกกับอะไรอย่างนี้นะพ่อสอนลูกดีแม่สอนลูกดีแต่ลูกเป็นลูกคือเขาไปทำไม่ดีเพราะสังคมมันมีส่วนทำให้เขาต้องเป็นอย่างนี้แต่ผมยังยืนยันว่าสังคมคนจนเนี่ยเท่าที่ผมรู้จักนะไม่ว่าลูกหรือพ่อแม่นะเขาก็ยังพยายามที่จะให้เด็กและตัวพวกเขาเนี่ยทำอยู่บนความว่าซื่อสัตย์เป็นตัวหลักแล้วก็คิดถึงส่วนรวมเป็นตัวตั้งนะแม้ตัวเองจนจะตายนะทำไมคุณไปดูสิคนบริจาคเงินเนี่ยบางทีในเรื่องความเดือดร้อนของคน
แม่ค้าบริจาค10บาท20บาทเขาบริจาคแต่ถ้าเขาไปหาคนรวยบางคนไม่บริจาคเลยทำอย่างเดียวดูแลลูกด้วยเงินด้วยทองด้วยทรัพย์สินอยากได้ทุปคาได้ทุปคาอยากจะไปยิงปืนอยากจะฝึกยิงปืนอยากจะทำอะไรให้โอกาสหมดคุณชัดไม่ต้องดูอะไรมากเราดูนักกีฬาเนี่ยคุณเคยดูเห็นคุณลูกคนรวยเล่นกีฬาเก่งได้คนลูกคนปานกลางกับคนชั้นล่างนะที่สอนเด็กเป็นกีฬาเนี่ยสอนให้คนต่อสู้เนี่ยและต่อสู้เพื่อความดีเพื่อความยุติธรรมมาจากคนพวกนี้หมดเลยนะใช่ให้ดูเถอะแต่ปรากฏว่าลูกคนรวยเนี่ยสปอยด้วยกันใช้เงินใช้เงินเลี้ยงแต่ไม่ได้ใช้คุณไม่มีคุณธรรมแล้วอาชญากรสังคมที่ใส่เสื้อถูดเนี่ยใส่เสื้อนอกเลยมาจากคนพวกนี้ใช่ไอ้ที่โกงประเทศเนี่ยมาผมยืนยันนะมาเขาเรียกว่าเสียหายส่วนใหญ่มาจากคนมีสตังค์มีความรู้สูงด้วยปริญญาเอกก็มีปริญญาโทปริญญาเอกทั้งนั้นแหละเพราะอะไรรู้ไหมคุณชัดเพราะความรู้เนี่ยเป็นดาบสองคมความรู้ที่ไม่มีคุณธรรมจริยธรรมกำกับเนี่ยมันคืออาชญากรอาชญากรภายใต้ดีกรีสูงสูงนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นคนที่โกงได้มากเนี่ยนะคือคนที่มีความรู้คนที่มีความเก่งแต่ขาดคุณธรรมนะไอ้พวกนี้โกงหนักผมก็อยากขอร้องรัฐบาลอ่ะคุณต้องปลูกฝังไอ้จิตสำนึกที่ดีเพื่อส่วนรวมเนี่ยให้มากแล้วตัวผู้คนเนี่ยพวกคุณที่เป็นนักการเมืองอ่ะต้องเป็นแบบอย่างผมขอยืนยันเพราะว่าคุณเป็นคนบริหารเงินของชาติคุณอยู่ในพีระมิดที่อยู่ข้างบนใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยพวกคุณไม่เลิกสันดานการโกงประเทศเด็กมันจะเอาอย่างคุณอะแล้วเด็กมันก็จะโกงเพราะอะไรมันก็บอกว่าพ่อแล้วไอ้นายกมันโกงว่าไงใช่ไหมแล้วไอ้รัฐมนตรีมันโกงว่าไงเพราะงั้นคุณต้องเป็นจริงๆนะไม่ใช่มาทำเป็นปากพูดว่ารักชาติรักประชาชนแต่พฤติกรรมของคุณในเบื้องหลังก็คือโกงบ้านโกงเมืองอย่าทำครับเอาง่ายๆนะที่ประเทศทั้งหลายที่เขาเป็นปึกแผ่นได้นะร่ำรวยและก็มีคุณธรรมอยู่อย่างนี้ดูจีนวันนี้ที่เราเรียกเขาเผด็จการเนี่ยเป็นไงเขาบอกเลยนักการเมืองนอกจากจะปกครองดีแล้วต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านคุณธรรมให้เด็กดูด้วยใช่เขาพูดชัดเลยอย่างที่ที่ผมพูดชัดเลยว่าต้องตัวเองให้เป็นโมเดลให้เป็นแบบอย่างให้เด็กดูค่ะหรือปรัชญาง่ายๆอย่างที่ผมพูดตลอดอ่ะทำให้ดูดีกว่าพูดให้ฟังค่ะตัวอย่างที่ดีดีกว่าคำสอนที่ดีคุณสอนดีแต่คุณทำตัวอย่างไม่ดีนะเด็กมันเรียนแบบตัวอย่างไม่เรียนแบบคำสอนหรอกเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ